ปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่6กิจกรรมการจัดตั้งชมรมกตัญญูคลับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโมโจโมบายจูเนอลิสต์ลีดดิ้งนักสื่อสารสร้างสรรค์พลังอ่านกสทช.จัดโครงการซ้อมแผนภัยพิบัติรูปแบบจำลองสถานการณ์ประจำปี2562ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่28สิงหาคม2562นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะนายอำเภอสิรินธรเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ค่ะนายสนองมาลัยขวัญนายอำเภอสิรินธรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ปีงบประมาณพุทธศักราช2562ณอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลกปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหารกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของผู้ผลิตรวมถึงตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้นการจัดงานเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเกษตรให้ครบตามห่วงโซ่คุณค่าคือต้นทางกลางทางและปลายทางเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดให้อำเภอจัดหาสถานที่เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์อำเภอละ1แห่งเพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของอำเภอและกำหนดให้มีการจัดงานเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพของเกษตรกรพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคุณผู้ชมคะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่6ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่6ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่7อุบลราชธานีณอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งเพื่อสำรองโลหิตสำหรับช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมบริจาคจำนวนมากที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่22นะคะเปิดกิจกรรมการจัดตั้งชมรมกตัญญูคลับเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันหลักค่ะอาจารย์และนักศึกษาที่พลตรีชวาลาบุญยวานิชที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่22ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดตั้งชมรมกตัญญูคลับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีณอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันหลักอาทิสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา
โดยส่งเสริมให้ชมรมที่จัดตั้งขึ้นมีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่แสดงออกถึงความกตัญญูความรักความหวงแหนสถาบันเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันพร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆโดยทางหน่วยได้เล็งเห็นศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้กำหนดเป็นเป้าหมายสถานศึกษาในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งจัดให้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยในการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในด้านความกตัญญูต่อสถาบันรวมทั้งเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนโดยใช้แนวทางพระราโชบายจิตอาสาพระราชทานใครก็หาตอบไม่ได้แต่คนบางที่จะหาเพราะทางมูลนิธิจอมได้เห็นแล้วว่าคุณผู้ชมคะมหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่3นะคะพบกับวิทยากรจากเครือข่ายนักสื่อสารคิดดีไอดอลค่ะภายในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่3วันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องทับทิมสยาม4ชั้น5โรงแรมโซนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับความรู้ในหัวข้อโมโจโมบาล Journalist Leading นักสื่อสารสร้างสรรค์พลังงานวิทยากรโดยเครือข่ายนักสื่อสารคิดดีไอดอลฮาริสมาชายและปริชัดกิจนิชชีและสุดใจพรมเกิดประธานมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์พลังอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเท่าทันสื่อซึ่งเนื้อหาของการจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เห็นถึงพลังของตนเองใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการรู้เท่าทันสื่อซึ่งบางครั้งมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมขาดข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับสื่อในยุคดิจิตอลได้อย่างเท่าทันโดยเฉพาะการนำสื่อมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ในการแสดงความเป็นตนเองสะท้อนอัตลักษณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสำนักงานกสทช.ภาค2และสำนักงานกสทช.เขต22นะคะร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการซ้อมแผนภัยพิบัติรูปแบบจำลองสถานการณ์ประจำปี2562ขึ้นมาค่ะที่ห้องประชุมทัพทิมสยาม2โรงแรมซูนีแกรนด์นายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการซ้อมแผนภัยพิบัติรูปแบบจำลองสถานการณ์ประจำปี2562นายอัศวินมุงคุณคำชาวผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.ภาค2เปิดเผยว่าเนื่องจากสาธารณภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นก็ให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการการช่วยเหลือที่ดีย่อมลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือไม่สูญเสียเลยจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุโดยการจัดการซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเป็นกิจกรรมการฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกโดยการสมมติสถานการณ์ขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายแผนหรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาค2และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต22ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2562เพื่อให้มีการใช้ข่ายสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินและเพื่อให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติรวมถึงประชาชนทั่วไปให้สามารถลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติโดยสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการใช้งานข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมในการ
ฏิบัติงานเพื่อประสานงานและเชื่อมโยงระบบหากมีกรณีศึกษาเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไปโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนภัยพิบัติรูปแบบจำลองสถานการณ์ประจำปี2562มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน120คนช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมดีเซล25บาท79สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 24บาท34สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 27บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท35สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,750 บาทขายออกบาทละ 21,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 21,360 บาท44สตางค์ขายออกบาทละ 22,350 บาทขอบคุณที่มาจาก www.gotraders.or.th ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกรถแมพยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2579ในการจัดการขยะของเสียอันตรายสร้างวินัยคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมในตลาดด้วยหลัก 3RS Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycleนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตเราร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไป